เบิ่งมันต่อยครับได้อายุเดือนหนึ่งแล้วครับนี่ปลูกช่วงปีใหม่พอดีเนาะครับปลูกวันที่28 29เนี่ยแหละนะครับก่อนปีใหม่นิดนึงบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยห้องพื้นเลยก็ได้ฉีดแต่ทางใบเทียนึงได้อาทิตย์นึงแล้วครับหลังจากฉีดปุ๋ยเก็ด25ทุ่งเศรษฐีนั่นแหละครับได้เดือนได้อาทิตย์นึงแล้วครับผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วประมาณนี้แหละครับเป็นมันต่ออ้อยเนาะครับลูกตัดอ้อยออกก็เลยเอามันมาลงเป็นพันธุ์แขกดําครับเบิ่งก็ความต่างก็มีหลายอยู่ครับเพราะว่าบ่ได้ร้องพื้นเลยเพราะว่ามันต่ออ้อยหลายบัดนี้ย่านคันร้องพื้นไปแล้วย่านอ้อยกินหมดก่อนเนาะครับก็เลยบ่ร้องบัดนี้เปิ้นพอสิใส่มันก็แห้งบัดนี้ครับก็เลยบ่ได้ใส่ก็เลยมีแต่ฉีดทางใบแต่ว่าทางใบก็ฉีดทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้บ่มีเวลาฉีดครับค่าตัดอ้อยอยู่มันนี่ตัดอ้อยแล้วพุ่นล่ะครับอีกสัก 2-3 มื้อจังสิมาฉีดมันเนาะครับเนื้อที่ก็2ไร่นี่ครับก็เกิดดีอยู่เกิดพอสมควรอยู่ครับ 70-80% อยู่ก็ได้กินปุ๋ยจากอ้อยแน่ล่ะครับจากตออ้อยเนาะครับก็พอได้อยู่อันแม่นได้ใส่ปุ๋ยก็สิงามกว่านี้อยู่พี่น้องก็สิเป็นพุ่มแล้วล่ะปานนี้อันนี้มีแต่ฉีดทางใบมือที่ผมมาฉีดทางใบนะที่ผมลงขีดไปเบื้องก้อนๆ นะครับต้นน้อยๆซํานี้แหละครับพี่น้องมาที่นี่ผ่านมาอาทิตย์นึงเร็วบ่ครับพี่น้องความต่างมันเร็วบ่ครับก็สิประมาณนี้เนาะครับสําหรับมันเดือนนึงปลูกต่ออ้อยเนาะครับ